เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC การต่อยอดโครงการ Eastern Seaboard เพื่อให้ภาคตะวันออกของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนจากทั่วโลก EEC เริ่มพัฒนาใน3จังหวัดได้แก่ระยองชลบุรีและฉะเชิงเทราที่มีความพร้อมเรื่องระบบขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในยุคไทยแลนด์ 4.0EEC จะทำให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจในพื้นที่ประชาชนเจ้าของพื้นที่ได้ยิ้มจากรถไฟความเร็วสูงมอเตอร์เวย์ท่าเรือยกระดับสนามบินอุตภาวให้เป็นสนามบินนานาชาติและพื้นที่โดยรอบให้เป็นเมืองแห่งการบินและทั้งหมดนี้นะคะจะทำให้ภาคตะวันออกได้รับความสนใจมีการลงทุนมากขึ้นมีการคมนาคมที่ดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะเพิ่มมากขึ้นถึง10ล้านคนต่อปีสร้างรายได้กับประเทศไทยได้มากถึง 4.5 แสนล้านบาทต่อปีคงพอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะว่า EEC คืออะไรทำแล้วดีกับชาวระยองอย่างไร EEC เชื่อมไทยให้ระยองแลนด์